เม็ดมะม่วงหิมพานต์แท้เกรดพรีเมียมรับประกันความกรอบหอมอร่อยมากทุกเม็ดผ่านการคัดสรรมาอย่างดีมันช์ทุกเม็ดราคาเพียง169บาทโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ซื้อ2ห่อในราคาเพียง299บาทเท่านั้นโดยทางด้านของดร.ปฐมพงษ์โพประสิทธินันท์ค่ะที่ได้โพสต์ข้อความถึงกรณีหุ่นเชิดของอเมริกาโดยบอกว่าทาสในเรือนเบี้ยของอเมริกาหุ่นเชิดอเมริกาในยุโรปคนหนึ่งเป็นเลขาธิการนาโต้ซึ่งเป็นองค์กรที่ขยายอิทธิพลชาตินักล่าอาณานิคมทางทหารอีกคนเป็นผู้นำชาติ EU ที่จะคอยบีบคั้นชาติเล็กๆทางเศรษฐกิจให้ทำตามนโยบายหลักมาจากอเมริกาและอเมริการับนโยบายมาจากกลุ่มทุนยูไซออนิสอีกทีเมืองไทยตอนนี้เป็นแค่บริวารของอเมริกาและยังไม่ได้เป็นไทยเต็มตัวซึ่งต่อมาก็ได้มีการโพสต์ข้อความอีกว่ากลุ่มประเทศนักล่าอาณานิคมตะวันตกรวมตัวกันเหนียวแน่นเพื่อครองโลกให้อยู่ในกำมือยูไซออนิสให้บรรดาประเทศนักล่าอาณานิคมตะวันตกมารวมตัวกันทำงานในรูปแบบสุนัขสามัคคี1ในทางทหารเรียกกันว่านาโต้2ในทางภาคพื้นเศรษฐกิจโซนยุโรปเรียกว่า EU 3 EU ที่ใช้กันอยู่อาจคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจได้ไม่มากพอก็หันมาจัดตั้งเป็นกลุ่มประเทศ G7 โดยพวกญี่ปุ่นถ้าอเมริการุกรานประเทศไทยแล้วถูกประชาชนในประเทศนั้นต่อต้านอเมริกาสั่งให้ EU หรือ G7 ร่วมคว่ำบาตรประเทศนั้นไปด้วยจะได้เชื่อฟังอเมริกาไปตลอดอเมริกาจึงเดินเกมยึดทรัพยากรธรรมชาติประเทศโน้นประเทศนี้ไปเรื่อยๆอเมริกาอยากไปฮุบทรัพยากรธรรมชาติประเทศไหนแล้วโดนต้านหนักๆเช่นเวเนซุเอลาอเมริกาก็สั่งให้กลุ่ม EU หรือ G7 คว่ำบาตรทางเศรษฐกิจไปด้วยหลายๆประเทศในแอฟริกาอินโดแปซิฟิกประชาชนรู้ทันอเมริกาเห็นอาชญากรรมอเมริกามานานจึงสนับสนุนให้รัฐบาลของตนออกห่างกับอเมริกาไปหาจีนและรัสเซียแต่ประเทศไทยประชากรส่วนใหญ่ถูกล้างสมองด้วยข่าวโฆษณาชวนเชื่อมองอเมริกาที่ก่ออาชญากรรมมากมายเป็นเทพเหมือนเมากาวกันอย่างหนักแยกแยะข่าวจริงเท็จไม่ออกอีกไม่นานสื่อนอกจากชาตินักล่าอาณานิคมนี่แหละจะยุให้คนไทยทำลายสถาบันหลักของไทยกันเสียเองถ้าประชาชนรู้เท่าทันมีรัฐบาลของตัวเองออกห่างได้ก็มีอันตรายน้อยลงคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะมีของดีๆมาแนะนำกันค่ะเรียกว่าเด็ดมากๆเลยนะคะกับสินค้าตัวนี้เป็นเบคอนอบซอสญี่ปุ่นค่ะหลายคนนะคะก็ชอบทานเบคอนกันแต่ว่าเบคอนเวลาเราซื้อมาทีใช่ไหมคะคุณผู้ชมมันก็จะไม่ได้มีการหมักซอสหมักอะไรมาหรอกนะคะเราก็อาจจะต้องมาหมักก่อนแล้วก็ไปทอดหรือว่าบางคนอาจจะไปปิ้งย่างใช่ไหมคะแล้วมันก็จะแบบถ้าแบบไม่ได้หมักอะไรเลยมันก็จะแบบเป็นรสธรรมดานะคะไม่มีรสชาติอะไรสักเท่าไหร่แต่ว่าอันนี้นะคะเป็นเบคอนอบซอสญี่ปุ่นค่ะบอกก่อนเลยนะคะรสชาติกลมกล่อมมากชิมแล้วรับประทานแล้วนะคะรับประกันว่าอร่อยจริงๆเลยมาบอกต่อกันนะคะใครที่แบบว่าไม่ค่อยจะได้ออกไปที่ไหนนะคะอยากจะซื้ออะไรเอาไว้ตุนที่บ้านนะคะเพราะว่ากลัวโควิดออกไปบ่อยๆไม่ดีแนะนำนี้เลยค่ะเบคอนอบซอสญี่ปุ่นเก็บเอาไว้ได้นานด้วยนะคะเก็บได้นานถึง6เดือนเลยทีเดียวเวลาจะรับประทานค่ะคุณผู้ชมก็แค่แกะออกมานะคะเพราะว่ามันเป็น2ซิปแล้วก็แบ่งไปรับประทานรับประทานไม่หมดก็นะคะแพ็คนะคะแล้วก็ปิดซองซะให้สนิทแล้วก็เข้าใส่ตู้เย็นเอาไว้นะคะ6เดือนอยู่ได้นะคะแน่นอนรับประกันค่ะใครที่แบบชอบรับประทานข้าวผัดอันนี้ง่ายมากๆนะแค่ทำข้าวผัดเสร็จแล้วนะคะก็เอาเบคอนเนี่ยแหละค่ะลงไปผัดด้วยเลยบอกเลยนะคะว่ากินแล้วเข้ากันมากๆนะคะหรือว่าใครอยากจะให้เมนูมันจัดจานมากยิ่งขึ้นเอาไปทำเป็นยำเบคอนก็ได้ค่ะหรือว่าไปยำผักยำอะไรเงี้ยแล้วก็เอาเบคอนตัวเนี้ยอาจจะไปทอดนะคะหรือว่าจะเอาไปย่างหรืออะไรเงี้ยให้มันสุกก่อนแล้วก็เอาไปผสมโอ้โหรับรองว่าอร่อยนะคะแซ่บๆแล้วก็นัวๆอย่างแน่นอนแนะนำเลยสำหรับเบคอนอบซอสญี่ปุ่นนะคะ2ซองวันนี้จากโปรโมชั่นนะคะอยู่ที่298บาทราคานี้ส่งฟรีด้วยอีกต่างหากนะคะใครสนใจสั่งก็ได้เลยค่ะ